ส่งตำรวจไปเฝ้าแล้วตอนนี้เตรียมออกหมายจับครับเพราะงั้นแสดงว่าตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็รับเป็นคดีแล้วรับแล้วค่ะรับยศน้อยรับแล้วคดีมีเหตุว่าเด็กถูกกระทำนะคะค่ะก็ไปแจ้งทางตำรวจแล้วแล้วทางตำรวจก็รับเรื่องแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอผลแลบออกมาค่ะเบื้องต้นที่มีการนำเด็กมาร้องขอความเป็นธรรมวันนี้มันเหตุการณ์เป็นยังไงคะที่รับทราบก็แม่สังเกตอาการลูกนะครับเศร้าๆว่าลูกซึมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเค้นก็เลยทราบเรื่องเมื่อต้นน้องก็ถูกกระทำชำเราจริงใช่ไหมครับคุณกับผลตรวจก็ยังไม่ได้มาก็ตอนนี้รอแบบสภาพจิตใจของน้องนี่ดูแล้วเป็นยังไงฮะณตอนนี้ก็โอเคอยู่นะน้องเขาก็ไม่อะไรยังไงเท่าไหร่ก็โอเคอยู่เพราะว่ามันก็ยังไงอ่ะจะพูดยังไงดีนะคะก็เด็กเขาก็สภาพจิตใจก็โอเคอยู่ค่ะก็ไม่ได้มีหวาดกลัวไม่ได้อะไรตัวต้องเข้าใจตัวนี้เจ้าแล้วปีจะเฮ้ยอยากจะได้อะเจ้า